โดยหลวงพ่อพระครูหอมบรรพสิทธิ์ที่ปรึกษาจากและกำหนดสองกันใต้อาเทลาโนเทลาที่พระวังสูงทุกทุกขอความเจริญในธรรมเจริญในบุญกุศลจงมีแก่พี่น้องญาติโยมชาววัดสองพรทุกท่านขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านเจ้าอาธิการรัศมีปุริตาศิโรเจ้าคณะตำบลหนองตะไคร่ผู้ใหม่ซึ่งได้รับเป็นพระสังฆาธิการระดับตำบลเราเรียกว่าจอคณะตำบลซึ่งในเบื้องต้นหลวงพ่อรัศมีเป็นเจ้าวาดสองคอยก็ดูแลปกครองคณะสงฆ์ในวัดสองคอยทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เมื่อเจ้าและตำบลได้ฟังลงทางพระสงฆ์โดยพระเดชพระคุณพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เสนอการให้หลวงพ่อพระสมีเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเมื่อถึงการถึงเวลาอันเหมาะสมได้เสนอขึ้นไปยังจังหวัดเพื่อขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทางจังหวัดก็จัดการอบรมให้เป็นเวลา5วันแล้วก็อาสมีก็ได้ผ่านการอบรมเสร็จแล้วก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ท่านนายกได้ตัดไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปถือว่าเป็นภาระเป็นธุระขอหลวงพ่อรัศมีที่จะต้องดูแลรับผิดชอบปกครองคณะสงฆ์จังหวัดหนองตะไคร่ซึ่งมีวัดที่ถูกต้องจำนวน6วัดที่พระสงฆ์อีกหลายแห่งก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องว่าท่านสมีจะได้แสดงความสามารถจะได้แสดงบารมีของตัวเองที่จะปกครองดูแลพระสงฆ์ให้เป็นไปในความเรียบร้อยดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งพื้นฐานเรื่องเกิดความเป็นเจ้าวาดความเป็นเจ้าวาดก็เป็นหน้าที่ตามระเบียบของการปกครองคณะสงฆ์เจ้าคณะตำบลก็เช่นเดียวกันก็มีระเบียบมีหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายในรัฐสมาคมที่ได้ไปจัดเอาไว้แต่ท่านญาติโยมผู้ที่มาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นพิธี
รับตาอันส่วนตาอันทำบุญเฉลิมฉลองตาทำบ้านตาโยก็จะจัดพิธีอีกทั้งหนึ่งสร้างว่าเป็นช่วงเดือนมกราคมปีหน้าที่จะทำบุญเฉลิมฉลองให้ฉะนั้นในเบื้องต้นนี้หลวงพ่อรัศมีตำแหน่งพื้นฐานก็คือเป็นเจ้าว่าตามตัวบทกฎหมายถ้าหากว่าไม่มีสมณศักดิ์เป็นอย่างอื่นก็จะเรียกผ่านว่าพระอาจิการเจ้าว่าก็จะเป็นพระอาจิการรัศมีแต่เมื่อได้มาสู่ตำแหน่งของเจ้าพระตำบลยังไม่มีสมณศักดิ์เป็นอย่างอื่นก็จะมีคำเรียกผ่านว่าแต่เจ้าพระจิตาตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปก็จะได้ทำการเรียกผ่านไปว่าแต่เจ้าพระจิตารัศมีไปจนกว่าจะมีสมณศักดิ์เป็นอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็อยู่ที่ตามบุญบารมีของหลวงพ่อรัศมีที่จะได้สร้างได้ความเป็นไปจนกว่าบารมีของตัวเองจะสมบูรณ์ถึงจะมีแต่ชื่อเตรียมฐานเป็นอย่างอื่นอย่างน้อยก็นับจากวันนี้ไปอีก5ปีเต็มจากนี้ไป5ปีเต็มถึงจะมี10แต่เรียกว่ามี10ขอเป็นพระครูสัญญาบัตรถ้าหากว่าเป็นพระครูสัญญาบัตรแล้วก็จะมีตามแต่เรียกผ่านจากอื่นหรืออาจจะมีสมณศักดิ์จากอื่นอาจจะเป็นพระฐานานุกรมเป็นพระปริยกาเป็นพระสมุขเป็นพระปรารถนาหรือเป็นพระโคปรารถนาเป็นพระโคปริยกาเป็นพระโคสมุขหรือจะเป็นพระโคอื่นอื่นอย่างที่อยู่ในฐานะของพระฐานานุกรมก็จะเรียกฐานตามชื่อที่ได้รับสมณศักดิ์นั้นในฉะนั้นช่วงนี้โยมทั้งหลายก็จะต้องตามเรียกฐานเป็นทางการแต่ว่าการเจ้าปัญจิตานรัศมีส่วนไม่เป็นนางตาเป็นความคุ้นเคยเราก็จะเรียกการตาความคุ้นเคยแต่ถ้าว่าเป็นพิธีการเป็นทางการต้องเรียกฐานกันว่าจะอธิบายรัศมีจากเอเป็นต้นนั่นเกณฑ์ขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระจอมพลรูปใหม่ถือว่าเป็นรูปที่สองของจอมพลนองใต้ใต้เมื่อก่อนจอมพลนองใต้ใต้ขึ้นตรงกับจอมพลนาการมีตามเรียกฐานเมื่อก่อนสเสด็จจอมพลนาตาหนองตาใต้แต่พอมาแยกตาจอมพลนาตาก็เป็นจอมพลเดชหนองตาใต้ก็
ป็นรอบบนเลยเพื่อเป็นการแก้รอบบนต่อแล้วก็รอบรวมองค์กรประสิทธิ์ก็ได้การแต่งตั้งให้แล้วก็ตำแหน่งเจ้าหน้าตำบลจนกระทั่งอายุ80ปีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโดยมหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคมมีมติให้หลวงพ่อพุทธองค์ประสิทธิ์ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตาใต้คณะหลวงพ่อรัศมีเรียกถือว่าเป็นเจ้าคณะตำบลหนองตาใต้องค์ที่สองเจนขอพี่น้องใหญ่เติมที่ให้ความอุปถัมภ์จะเป็นศิษยานุศิษย์เป็นผู้ที่มารับนักเรียนหลวงพ่อรัศมีก็ตามจากที่ไปก็ของฝากให้พวกเราได้สนับสนุนส่งเสริมให้หลวงพ่อรัศมีนั้นได้ทำหน้าที่ตามข้อความเป็นเจ้าพระตำบลกับสมบูรณ์จึงขอกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในตรงนี้แทนหลวงพ่อจันทร์เปิดเนื่องจากว่าวันนี้หลวงพ่อจันทร์เปิดท่านติดสถานกิจที่วัดตะมองแล้วจึงได้สามารถมาช่วยพิธีในช่วงนี้ได้ท่านแจ้งว่าประมาณสักสิบโมงเย็นท่านจะเข้ามาแสดงความชื่นชมยินดีกับหลวงพ่อรัศมีหลังจากที่เสร็จสถานกิจดังที่วัดตะคองแล้วเสร็จแล้วท่านจึงขอแจ้งให้ทราบต้องขอทุกองค์การขอบคุณพี่น้องแก่ของทุกท่านที่สนับสนุนการส่งเสริมให้หลวงพ่อรัศมีได้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งตำแหน่งทางการปกครองทั้งความเป็นพระสงฆ์ที่จะสืบต่อไปของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนั่นจึงขอกระทำขอบคุณท่านทุกโมทนาเราขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเราก็พระสมิงเอาไว้เอาปากเอขออำนาจตามขอบคุณพระศรีพระธนไทยจงเอาปกปักเอาสารคุ้มครองให้หลวงพ่อเจ้าที่พระสมิงได้ทำหน้าที่การในการปกครองปกแผ่พระสงฆ์ในเขตตำบลหนองตาใต้นี้สนองผ่านของพระสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามให้มีความเจริญมั่นคงแล้วก็แต่จะว่าอย่างนี้ก็คือขอให้เจริญในสมณศักดิ์ปีตามบารมีที่ญาติที่ยอมจะได้พาอาศัยให้เกิดความสงบร่มเย็นเจริญได้ตามยศปานะสุภาพารักษ์ปฏิภาณรังสรรค์สมบัติโดยพระนามการทุกท่านทุกคนเธอ